ก็พอจำเหตุการณ์ที่โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์เสียงหาดเสนีได้ช่วงเมื่อ11ปีที่แล้ว11ปีที่แล้วผมก็เป็นคนจัดการเองที่โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์หาดเสนี57คนที่มาร้องเรียนกับผม100กว่าคนแล้วก็นำนักเรียนเข้าโรงเรียนได้ตามปกติประมาณทั้งหมด57คนเฉพาะโรงเรียนบดินทร์เมื่อ11ปีที่แล้วแล้วก็ทั่วประเทศอีกประมาณปีนั้นประมาณ 20,000 กว่าคนแล้วก็ได้อานิสงส์จนถึงปัจจุบันนี้ประมาณ 4-5 แสนคนด้วยกันพอจำได้ใช่ไหมประมาณเมื่อ11ปีที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องม.3ขึ้นม.4แล้วก็มีการเอาเด็กออกนอกระบบเนื่องจากว่าไม่ได้จ่ายค่าเงื่อนไขพิเศษเขาเรียกว่าผู้มีอุปการะคุณตามเงื่อนไขพิเศษเพื่อแก้ไขแล้วก็ทำให้ม.3ขึ้นม.4ได้สำเร็จทั่วประเทศมาเป็นระยะเวลากว่า11ปีเลยไอ้ตรงนั้นก็มันก็เป็นเหตุการณ์คล้ายๆกันแต่เหตุการณ์เนี้ยในมุมของผมก็มองว่าในฐานะที่เป็นครูเป็นครูมา10กว่าปีแล้วก็เป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีมาก่อนแล้วก็เคยเป็นอาจารย์พิเศษที่โรงเรียนจิตรดาแล้วก็โรงเรียนนี้ก็เคยเป็นนะฮะก็คิดว่าน้องหยกเนี่ยเขาก็ยังเป็นเด็กแล้วก็น่าจะรุ่นลูกเท่ากับลูกสาวคนโตนะฮะก็คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยแม้เขาจะมีความเข้าใจที่ผิดหรือที่คลาดเคลื่อนหลายๆอย่างที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบของโรงเรียนเนี่ยเราก็เข้าใจได้เพียงแต่ว่าถ้าเราสามารถประนีประนอมได้เนี่ยผมก็อยากให้เขากลับเข้าสู่ระบบของโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กำกับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะที่ดีที่เกิดขึ้นแล้วก็การที่อย่างน้อยเนี่ยน้องหยกเนี่ยเขายังปีนเข้าโรงเรียนเขาไม่ได้ปีนออกนอกโรงเรียนในสมัยก่อนตอนที่อยู่ม.2 ม.3 เนี่ยพี่ไม่ได้ปีนเข้าโรงเรียนนะพี่ขุดกุโมงออกจากโรงเรียนวันนี้ที่พี่เต้มาคือเอาง่ายในฐานะครูคนหนึ่งแล้วกันในฐานะครูคนหนึ่งแล้วก็อยู่ในแวดวงการศึกษามานานแล้วก็เป็นอดีตนักการเมืองนะก็พอมีความเข้าใจกับกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างดีซึ่งผมกับท่านเลขาเนี่ยก็รู้จักกันดีเลขาท่านอำพรพินาศานะแล้วก็คุณตีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็น่าจะคุยกันรู้เรื่องตรงจุดนี้วันนี้ที่มาก็คือจะเข้าไปคุยกับทางทีมก้าวไกลที่เขาคุยอยู่ข้างในหรือเปล่าคะทีมเดียวกันไหมคะชุดเดียวกันคนละทีมกันเพียงแต่ว่าเขาเข้าไปแล้วใช่ไหมค่ะคนละทีมกันเพียงแต่ว่าน่าจะวัตถุประสงค์น่าจะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าน้องหยกอาจจะต้องทำตามกติกาของโรงเรียนด้วยมองความเห็นก็คือว่าจะต้องให้หยกกลับไปใส่ชุดนักเรียนย้อมผมดำเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเหรอคือหมายความว่าคือการแต่งไปเวทเนี่ยคงแต่งได้เป็นบางวันอย่างเช่นมาเรียนพิเศษอย่างเงี้ยเป็นต้นถือว่าก็แต่งไปเวทได้วันเสาร์นะฮะส่วนวันจันทร์อังคารก็อาจจะเป็นชุดนักเรียนวันพุธพฤหัสก็เป็นชุดลูกเสือเนตรนารีไปก็เป็นไปตามกฎระเบียบเพราะว่าโรงเรียนก็มีกฎระเบียบบริษัทก็มีกฎระเบียบพรรคการเมืองก็มีกฎระเบียบนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยให้เด็กเข้าสู่ระบบเด็กก็จะได้เรียนรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรถูกอะไรผิดแล้วก็จะเป็นตัวอย่างให้กับเด็กทั่วประเทศด้วยว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดอะไรคือขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรคือกฎระเบียบเพราะสมมติถ้ากฎระเบียบเนี่ยมันแก้ไขได้แต่มันต้องมีฉันทามติร่วมกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคนละครึ่งทางคนละครึ่งทางเด็กอายุไม่เกิน15อายุ15เนี่ยก็ผิดได้ถ้ามีคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่แนะนำแบบถูกต้องนะถูกต้องแล้วก็ถูกทิศถูกทางเนี่ยผมว่าน้องหยกก็น่าจะเป็นเยาวชนที่ถ้าได้พูดคุยกับเขาสักนิดนึงเนี่ยสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยความคิดอาจจะเปลี่ยนแปลงไปมุมมองอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเขาก็อาจจะเป็นเด็กนักเรียนที่เรียนเก่งแล้วก็ไปจบแพทย์จบวิศวะเป็น
เป็นประชาชนที่ดีของประเทศไทยต่อไปเนี่ยสรุปแล้ววันนี้ก่อนว่าแนวทางของพอกับคณะกรรมการสถานศึกษาเนี่ยเขามีความเห็นยังไงบ้างได้ประสานแล้วใช่ไหมครับกับพอประสานแล้วใช่ไหมคะคุยเพราะว่าอะไรบ้างคะรับเรื่องไหมฮะจะลงจะพอจะลงอะไรพอต้องคุยก่อนต้องคุยก่อนว่าเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างแต่คิดว่าพอน่าจะมีความเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คำว่าผู้ใหญ่ก็หมายความว่าให้อภัยเด็กเบื้องต้นได้คุยกับพอแล้วยังคะคุยกับอดีตพออดีตพอของโรงเรียนที่นี่ของโรงเรียนนี้เลยเป็นหัวหน้าของเขาอีกทีนึงค่ะแต่คนปัจจุบันนี่ยังติดต่อไม่ได้ไม่เขาติดต่อกันแล้วติดต่อแล้วเพราะว่าสดนี้คือไม่มีคนติดต่อได้ให้เขาไปแค่คนสองคนนั้นสื่อมวลชนไม่เกี่ยวแต่คือพอจะลงมาใช่ไหมพอปัจจุบันเนี่ยพอปัจจุบันไม่แน่ใจว่าตอนนี้อยู่หรือเปล่านะฮะแต่ก็คงได้พูดคุยกันมีเบอร์มือถือกันอยู่แล้วครับนะครับมุมมองของเราค่ะกับก้าวไกลในการช่วยเหลือมันจะแตกต่างกันยังไงคือในมุมมองของผมเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยผมเนี่ยต้องการให้นักเรียนเนี่ยกลับเข้าสู่ระบบปกตินะฮะเพราะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเข้าเรียนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตัวโรงเรียนเองเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจกับเด็กแล้วก็ผู้ปกครองให้เด็กเข้าสู่กฎระเบียบของโรงเรียนเพื่อจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีเพราะว่าการใส่ชุดนักเรียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาก็กลับมาใส่ชุดนักเรียนกันเหมือนประเทศไทยละสมัยก่อนเราก็เขาเรียกว่าอะไรมีแบบแผนแบบตะวันตกที่ไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนแต่ตอนนี้ตะวันตกเนี่ยชอบใส่ชุดนักเรียนแบบประเทศไทยละนะฮะแบบสิงคโปร์อะไรพวกนี้มันมีระเบียบวินัยดีแล้วก็สะอาดดีแล้วก็ดูแล้วไม่ได้แตกแยกว่ายากดีมีจนเป็นยังไงนั่นแหละที่เราจะเข้าไปคุยอะค่ะผมคงไม่ใช่เอาระเบียบเข้ามาจับผมใช้ความเป็นครูมากกว่าความเป็นครูความเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องเข้าใจเด็กแล้วเด็กก็เข้าใจผู้ใหญ่แล้วก็ต้องค่อยๆพูดคุยกันแต่เอากฎระเบียบเอากฎหมายมาคุยคงอาจจะคุยไม่ได้ถูกป่ะอันนี้มันต้องทำความเข้าใจกันถ้าทำความเข้าใจต่างคนต่างถอยคนละครึ่งทางเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นแล้วส่วนคดีความต่างๆเนี่ยเราค่อยพูดคุยอีกพีเรียดนึงในความเป็นครูเดิมเนี่ยค่ะจริงๆแล้วโรงเรียนเนี่ยค่ะที่บอกเด็กไม่มีผู้ปกครองเนี่ยค่ะแล้วผลักดันเด็กออกจากระบบการศึกษาที่ถือว่าทำถูกหรือผิดอะคือในมุมของผมเนี่ยถ้าคุณทิมหรือคุณเอกเนี่ยไม่รับน้องหยกมาเป็นผู้ปกครองเนี่ยตอนนี้ผมว่างอยู่ก็พร้อมเป็นผู้ปกครองน้องหยกได้นะก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเป็นครูมาตั้งแต่อายุ20กว่าก็ได้ความเห็นนิดนึงครับคดีความเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โรงเรียนนี่อาจจะตั้งเงื่อนไขไม่รับคือเรื่องคดีความก็ส่วนคดีความคดีความเยาวชนเนี่ยมันมีข้อยกเว้นมากพอสมควรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าข้อยกเว้นเนี้ยก็ต้องทำความเข้าใจกับน้องหยกเองว่าจะต้องมีคนไปพูดคุยกับเขาทำความเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ทำให้เขาเข้าใจในระบบบริบทสังคมมากขึ้นว่ามันคืออะไรแล้วผมก็เชื่อว่าความเอื้ออาทรการให้อภัยอ่ะเพราะเขาคือเด็กคนนึงอ่ะเขาคือเด็กคนนึงอ่ะเราควรให้อภัยเขาได้ในช่วงนี้แต่ถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเกิน20ไปแล้วเนี่ยเกินเยียวยาแล้วเนี่ยอันนั้นก็ปล่อยไปว่าไปตามกฎหมายบ้านเมืองไปแต่ตอนนี้เขายังสามารถที่จะปรับได้ปรับเข้าหาวัฒนธรรมปกติได้แต่ว่าทางโรงเรียนนี่ไม่ควรเอาเรื่อง112เข้ามาเป็นข้ออ้างในการแบบว่ารับไม่รับตัดสถานะน่าจะไม่เกี่ยวน่าจะไม่เกี่ยวไอ้ตรงจุดเนี้ยน่าจะเป็นการทําความเข้าใจแล้วก็ทางผู้ปกครองแล้วก็ทางโรงเรียนทางครูประจำชั้นเนี่ยก็ได้พูดคุยกับหยกคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นนะมันน่าจะดีขึ้นเพราะว่ามีเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีเรื่องนี้เยอะเพียงแต่ว่าเราได้ผู้ใหญ่ที่แนะนำเขาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขาจึงทำพฤติกรรมลอกเลียนแบบแล้วสุดท้ายเนี่ยเด็กก็ต้องมาแก้ปัญหาด้วยตัวเองเนี่ยผมว่าถ้าได้ผู้ใหญ่ที่แนะนำเขาในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้ด้วยบริบทของสังคมไทยแบบไทยๆผมเชื่อว่าความเอื้ออาทรมันก็จะทำให้มันเดินหน้าต่อไปได้มากกว่านะฮะในมุมผมนะประมาณนี้แม่จริงๆตอบไม่ได้อยู่แถวๆนี้ป่ะเขาน่าจะอยู่พื้นที่บริการใช่ไหมบุ้งติดต่อไม่ได้บุ้งน่าจะเป็นญาติกันญาติใครญาติน้องหยกไงญาติเป็นญาติป้าที่บ้านน้าไม่ได้เป็นใช่คนละครับพี่ได้ทุกคนเมื่อกี้ที่มึงคุยกับคุณวิโรจน์อ่ะค่ะแล้วก็กับน้องไอ้พี่ไหน2คนคนเป็นจาที่เป็นจากับอีกคนนึงอีกคนด้วยครับเป็นสอสอเหรอที่เป็นครูอ่ะที่ท
ำฝ่ายการศึกษาของก้าวไกลอ่ะเป็นผู้จวงไหมใช่ค่ะผู้จวงใช่ค่ะผู้จวงคุยกันแล้วก็ที่วิโรจน์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเป็นเหมือนตัวกลางอะค่ะในการที่จะนัดให้ตัวผู้ชุมแล้วก็ตัวคุณผอ.ค่ะได้มาคุยกันแล้วก็หาทางออกร่วมกันว่าตรงกลางของเรื่องนี้มันจะเป็นตรงไหนได้บ้างซึ่งบุ้งก็ตอบตกลงไปว่าบุ้งยินดีแล้วบุ้งก็พูดไปว่าบุ้งยินดีตั้งแต่วันแรกที่บุ้งมาแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นคือบุ้งก็มารอดีๆแล้วก็อยากจะคุยตั้งแต่วันแรกแล้วแต่ว่าจนถึงปัจจุบันบุ้งก็ยังไม่ได้พูดคุยกับผอ.เลยอะค่ะเริ่มต้นการพูดคุยข้างในบรรยากาศเป็นยังไงก็ดีค่ะดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่ามีตัวแทนจากโรงเรียนหรือว่าทางสมาคมผู้ปกครองร่วมเจรจาด้วยมีค่ะมีตัวแทนจากสมาคมผู้ปกครองอีกท่านเข้ามาพูดคุยด้วยค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยฟังบุ้งเท่าไหร่เขาจะพูดซะเยอะมากกว่าแต่ก็โอเคไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าจุดประสงค์ของบุ้งคือบุ้งต้องการให้น้องได้เรียนหนังสือที่นี่ต่อตามที่น้องเขาต้องการค่ะท่าทีคือทางมีติดต่อหรือเหมือนคนปกติเลยค่ะอันนี้อาจจะต้องคุยกับทางโรงเรียนนะคะเพราะว่าสำหรับพวกเรานะตอนนี้น้องก็ต้องเป็นนักเรียนในโรงเรียนนี้อยู่แล้วทางโรงเรียนเขามีไม่เลยค่ะเพราะว่าทางโรงเรียนไม่ได้สื่อสารเรื่องนี้มาเลยก็ถ้าตามแถลงการล่าสุดของเขาเขาก็บอกว่าหยกไม่ได้อยู่ในระบบของโรงเรียนเตรียมพัฒนาแล้วนี่ได้รับคำชี้แจงจากทางผู้กำกับแล้วสิ่งนี้บ้างก็รู้สึกว่ามันเป็นการทำที่เกินกว่าเหตุไปมากๆเลยค่ะคือถ้าจะบอกว่าแบบโดนได้รับแรงกดดันมาจากสมาคมปกครองและครูว่าบุ้งจะสามารถก่อม็อบได้หน้าโรงเรียนหรือบุ้งหรือหยกเนี่ยจะไปทำอันตรายอะไรเพื่อนๆนี่คือบุ้งก็รู้สึกว่าแบบมันไม่เป็นความจริงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือตัวบุ้งเองเนี่ยบุ้งมากับน้องบุ้งอีกแค่สองคนเองแล้วเราก็อยู่กันไม่เคยเกิน3-4คนเลยและเพื่อที่จะรอหยกของเราว่าหยกเขาปลอดภัยไหมหยกได้เรียนไหมส่วนตัวหยกเองก็เป็นเด็กผู้หญิงอายุ15ผมสีชมพูตัวเล็กแค่นั้นเองค่ะ116ก็ทำร้ายใครไม่ได้วันนี้เพิ่งมากับหยกแค่2คนด้วยซ้ำเราไม่ได้มีคนอื่นมาก็ไม่ค่อยยุติธรรมกับหยกเท่าไหร่ที่จะต้องกระทำกับน้องรุนแรงขนาดนี้คุยกับน้องไหมว่าน้องมีความกังวลใจเรื่องตำรวจที่มาบุ้งแจ้งน้องไปแค่ว่ามีกองร้อยน้ำหวานเข้าไปในโรงเรียนนะน้องยังไม่เข้าใจเลยค่ะว่ากองร้อยน้ำหวานคืออะไรน้องนึกว่าแบบกลุ่มผู้ปกครองใส่เสื้อหลักสีชมพูสีม่วงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งต้องมานั่งอธิบายกันว่าคือตำรวจที่เคยจับหนูนั่นแหละเขาก็อ๋อมันเรียกว่าออยน้ำหวานเหรอคะอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็บอกว่าจริงหนูว่าไม่น่ามีอะไรนะคะเพราะว่าแบบหนูยังไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนี้ตกลงสถานะของน้องค่ะเป็นนักเรียนหรือว่าเข้าไปเรียนได้เฉยๆแล้วเขานับสำนึกที่ที่เยอะเลยอ่ะอาจจะคุยคุณละทีอะไรกันไม่เกี่ยวคุยกับน้องจริงน้องก็สามารถจัดการได้แล้วหมายถึงว่าน้องเขาก็สามารถที่จะ manage
เหตุการณ์ทุกๆอย่างได้อยู่แล้วเมื่อกี้เราถามทาง